กราบสวัสดีพี่น้องชาว PPS นะครับกับผมเอกลักษณ์สุทธิบาล นะครับทีมงานไอคอนสยามนะครับก็เดี๋ยวขอเริ่มพรีเซนต์นะครับ Project Life Season 4นะครับบริษัท PPS นะครับเป็นบริษัทชั้นนำที่ปรึกษางานก่อสร้างอายุจะครบ30ปีปีหน้านะครับก็ใครยังไม่ส่งประกวดก็ส่งได้นะครับโลโก้เป็นอีกครั้งที่เราได้รับความไว้วางใจนะครับจากโอเนอร์นะครับโอเนอร์นี้ก็จะเป็นการซิงค์กันระหว่างสยามพิวรรษนะครับ CP แล้วก็ Magnolia นะครับโดยโครงการ C1 จะเป็น Magnolia Waterfront Residence นะครับโครงการ C2 เป็น Icon Super Luxury Residence นะครับทั้ง2โครงการก็จะเป็นการสร้างอาคารที่ยั่งยืนด้วยเพราะจะมี LEED Apply กับโครงการนะครับตึกที่สูงที่สุดนะครับซ้ายมือคือ C1 นะครับถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนก็คือปีหน้าจะสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับตึกถัดมานะครับคือตัวนี้นะครับคือ C2 นะครับ Super Lux Residence C1 จะเป็นตึกที่สูงที่สุดนะครับอาคารพักอาศัยที่สูงสุดในประเทศไทยเราอยู่ตรงไหนนะครับเรา CM Construction Manager เราอยู่ตรงนี้ตรงกลางนะครับทำหน้าที่โคประสานงานควบคุมงานก่อสร้างนะครับตามหลักก็ time cost quality สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังนะครับดีไซเนอร์มีอยู่12ปาร์ตี้นะครับคอนแทคเตอร์มีอยู่ตอนนี้ยังไม่เสด็จน้ำนะฮะอาจจะมีอยู่20กว่าคอนแทคนะครับโอเนอร์ก็คือการจอยกันของ3เจ้าที่แจ้งไปสยามพิวรรษ CP แล้วก็ Magnolia Head Office ก็ของเรานะครับนี่คือ Master Flow ที่เราใช้ทำงานที่โครงการไอคอนสยามนะครับตีกรอบไว้ตรงนี้ก็คือที่นี่ก็คือหน่วยงานเราที่นั่นนะครับก็เดี๋ยวขอเริ่มที่หน้างานก่อนนะครับหน้างานเดี๋ยวรบกวนคุณกิจจาช่วยอธิบายตอนไซวอล์กนะครับก็จะมีหัวข้อก็คือ defect NCR SIR แล้วก็ไซวอล์กนะครับ defect ครับหัวข้อแรกการเราก็จะมีการออกดีเฟกต์ที่ C1 นะครับก็จะมีตอนนี้หลักๆจะเป็นโครงสร้างนะครับ SIR ครับก็เกี่ยวกับเซฟตี้ก็จะมีหัวข้อต่างๆครับโครงการของเราก็เสริมตัวนี้ครับจะเป็นงานใต้ดินที่ของเราได้ออกกันไปNCR ครับก็มีได้การออกไปแล้วไซวอล์กครับไซวอล์กเนี่ยเราจะใช้เวลาที่มีอีเวนต์เช่นพวกผู้ใหญ่มาเยี่ยมไซต์นะครับหรือพวกนิสิตจุฬามาเยี่ยมไซต์เนี่ยเราก็จะบันทึกไว้เป็นไซวอล์กมีคอมเมนต์อะไรที่ต้องปรับแก้ไขหรือมีอิชชูอะไรที่เขาสงสัยนะครับและสุดท้ายก็อาจจะปรินท์เอาส่งออกไปให้เขาถัดมาจะเป็นฝั่งไซต์ออฟฟิศนะครับเดี๋ยวทางคุณอัธพลครับก็จะมีเมโม่มี MOM แล้วก็มีทรานสเฟอร์นะครับเมโม่ก็คือถ้าเกิดตัวนี้เราออกเมโม่ให้ทางโอนเนอร์หรือว่าทางผู้รับเหมาเนี่ยออกเป็นฮาร์ดคอปี้ปกติแล้วก็มาเก็บข้อมูลไว้ในโปรเจกต์ไลฟ์นะครับซึ่งในอนาคตเราก็คาดหวังว่าจะออกได้จากโปรเจกต์ไลฟ์โดยตรงนะฮะนะลงนามได้เลยส่วน MOM ก็คือเหมือนเป็นการประชุมที่ไม่กึ่งเป็นไม่เป็นทางการมากครับอย่างเช่นเอาไอไฟไปถามผู้ออกแบบอย่างเงี้ยผู้ออกแบบตอบปัญหามาอย่างเงี้ยเราก็โหลดโน้ตมาเอามาลงในโปรเจกต์ไลฟ์เพื่อที่จะกันลืมนะครับอีกทั้งมันก็เป็นการเตือนตัวเองว่าจะต้องติดตามงานที่ได้จากการประชุมเนี่ยตอนไหนเราก็อยากจะใช้ตัวเนี้ยนะฮะให้เป็นแบบตัวทางการแต่ว่าบางส่วนเนี่ยมันยังต้องอาศัยการตรวจทานนะครับวอร์ดดิ้งคำพูดที่จะออกไปเนี่ยต้องค่อนข้างรัดกุมก็ตัวนี้ทรานสเฟอร์ก็เป็นการโอนย้ายนักงานระหว่างหน่วยงานนะครับก็ตัวอย่างก็ยังแสดงในสไลด์นะครับที่จริงมีอันนึงผมใช้บ่อยนะฮะตัว absent เนี่ยผมถนัดมากแต่ว่าไม่อยากจะเอาขึ้นมาเดี๋ยวหาว่าลาบ่อยนะฮะโอเคครับซึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นฝั่ง input และ output แต่หน้างานเนี่ยการก่อสร้างเนี่ยมันรอไม่ได้นะครับซึ่งบางเรื่องเนี่ยฮาร์ดคอปปี้กว่าจะออกมาได้กว่า PM จะลงนามผู้เกี่ยวข้องจะลงนามเนี่ยเราก็จะใช้แอปพลิเคชันพวกนี้ประยุกต์มานะครับ
ไลน์นะฮะเทวันไหนเทกี่โมงอะไรต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะออกเอกสารนะครับบันทึกประชุมนะครับก็คือล่าสุดประมาณ 2-3 เดือนก่อนเนี่ยผมออกบันทึกประชุมด้วย Gmail นะครับก็ใส่วาระปกติตามฟอร์มสแตนดาร์ดของเรานะฮะพอเอิญรีบแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศพอดีนะครับถัดมานะครับต้องการส่งข้อมูลขนาดใหญ่ก็เรามี2ตัวเลือกของโครงการเรานะครับที่จริงมี3แต่ว่ายังไม่ค่อยคุ้นมือนะฮะอย่างแรกก็จะเป็น Google Drive ตัว Google Drive นี่ก็ยังมีปัญหาในการซิงค์กับพวก Outlook กับตัว Hotmail อยู่นะครับบางคนเนี่ยไม่เห็นลิงก์มีปัญหาเดี๋ยวขอย้อนที่ Gmail แป๊บหนึ่งนะฮะเผอิญเนี่ยเราใช้ Calendar ในการเซตมีติ้งก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นปัญหาของ Google กับพวก Outlook ทาง ITD เนี่ยเขาใช้ Hotmail หมดเลยนะฮะก็คือ Calendar ที่ส่งไปเนี่ยมันไม่ถึงเขา Invitation ไม่ถึงเขานะครับเมกานี่ก็ใกล้เคียงกับ Google Drive นะฮะเหมือนกันโอเคนะครับซึ่งเราคาดหวังนะครับจาก Master Flow ที่เราแสดงเมื่อกี้เราคาดหวังว่าสิ่งที่เราจะได้กลับมาก็คือ Time นะฮะมันจะต้องลดโปรเซสลด Time เราได้นะฮะซึ่งมันก็ใกล้เคียงนะครับมันลดได้จริงและในส่วนของ Owner นะฮะลูกค้าเราก็เดี๋ยวเชิญคุณกิจจานะครับลูกค้าเราก็จ้างเราก็คือคาดหวัง Time Cost Quality นะครับเขาก็อยากรู้ว่าคอสตอนนี้เป็นยังไง financial เป็นยังไง progress work เป็นยังไงนะฮะ method เป็นอย่างไรนะครับผู้ออกแบบก็ถึงเหมือนผู้แต่งหนังสือนะครับหนังสือที่จะอ่านง่ายเนี่ยก็ต้องมีภาพประกอบนะครับเราจึงนำประยุกต์แอปพลิเคชันหลายๆอย่างมาใช้เพื่อนำเสนอให้ owner เข้าใจง่ายเดี๋ยวเชิญคุณกิจจาครับครับอย่างนี้ก็เป็นพวก method การทำงานต่างๆนะครับก็ผู้ออกแบบจะเป็นคนที่เขียนหนังสือลงมาใช่ไหมครับเราก็จะเป็นคนที่แปลความหมายแล้วก็อธิบายให้โอนเนอร์ฟังเป็นภาพเมทัลต่างตัวนี้นะฮะที่เห็นเป็นสีน้ำเงินสีแดงเนี่ยเรียกว่าสลิปฟอร์มนะฮะสลิปที่แปลว่าเลื่อนแล้วก็ฟอร์มที่แปลว่าไม้แบบนะฮะก็ทางโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของโอนเนอร์เราก็ใช้เวลาประมาณหลายเดือนเพื่ออธิบายให้ทางทีมงานอื่นๆเข้าใจนะฮะเนื่องจากเขาไม่ใช่ช่างไม่ใช่วิศวกรไม่ใช่สถาปนิกนะฮะซึ่งคุณกิจจาคุณสมรักก็เขียนสเก็ตอัพขึ้นมานะฮะมันช่วยให้เราลดความผิดพลาดในการทำงานได้ครับเห็นปัญหาได้ก่อนผู้รับเหมาครับเช่นการคอมไบของคานเงี้ยนะฮะงานระบบในตึกสูงเนี่ยที่วิ่งไม่ค่อยมีนะฮะตัวนี้เขียนขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเห็นแล้วมีเอาลิกเกอร์นะครับมีคานเราจะวิ่งไปยังไงต่อหลบยังไงโอเคครับอย่างโครงการเรานี่ก็จะมีการเบิกงวดกันทุกงวดใช่ไหมครับเราก็สามารถเขียนสเก็ตอัพขึ้นมาแล้วก็พรีเซนต์ให้กับโอนเนอร์ได้ในแต่ละงวดนะฮะเช่นวีคและวีค1นะฮะสมมุติเป็น W1 นะครับ W2 3 4 5นะฮะ6ก็คือทุกคนจะเห็นชัดเจนนะฮะเชียร์วอลหรือเสาวิ่งขึ้นไปสแลบก็วิ่งมานะฮะสัปดาห์นี้ถึงไหนนะครับก็จะเห็นเป็นรูปภาพที่เข้าใจง่ายมากกว่าที่การที่จะเขียนเป็นรายลักษณ์อักษรโอเคนะครับจากการทำงานของผมที่อยู่ที่นี่มาประมาณเกือบ1ปีนะฮะแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันต่างๆที่บรรยายมาเมื่อครู่นะครับสำหรับตัวคอของเราเนี่ยตัว Project Life เนี่ยเราอยากให้มีการพัฒนาในด้านตามรายการดังนี้นะฮะ Framing Plan for Indicate Location in Defect Function นะฮะเราอยากได้แบบ Key Plan for Plan นะครับแล้วก็ในฟังก์ชันของ defect เนี่ยเผอิญที่เราใช้กันเนี่ยตัวนี้นี่ผมมองว่าค่อนข้างเป็นตัวพระเอกและสะดวกมากนะฮะผมไม่ต้องมานั่งปรับคอลัมน์กับโรของ Excel เองตัวนี้เนี่ยมันเผอิญว่าบางทีเนี่ยรูปที่เราถ่ายมันเห็นไม่ชัดนะฮะมันเป็นแบบภาพมุมกว้างก็เลยอยากจะแบบใส่สัก 2-3 รูปได้ไหมนะฮะใส่ key pan เห็น key pan นะฮะเห็นภาพในมุมกว้างเห็นจุดที่โฟกัสที่เราต้องการ3นะครับ fixing bugs นะฮะ insorting menu
Incident Report Function นะฮะตอนนี้จุดนี้มีปัญหานิดหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวเราคุยกันหลังจากพรีเซนต์เสร็จ4นะครับ Adding Room Plan นะ for every level for architectural phase inspection คือโครงการเราเนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยมันมีฟลอร์มันเท่ากันแต่ว่าห้องมันไม่เท่ากันนะฮะเรามีห้องประมาณ13ไทป์ซึ่งแต่ละชั้นมันก็ไม่เท่ากันนะครับมันก็ตอนแรกมันเหมือนจะมิลเลอร์สุดท้ายพอดูช็อปดูแล้วมันไม่มิลเลอร์มันเปลี่ยนไปเลยนะฮะ5ครับ adding construction progress นะฮะ record keeper ตัวนี้เนี่ยทางทีมไอคอนผมทำตัวแบบร่างคร่าวๆมาให้นะครับว่าเราอยากได้หน้าตาอินเทอร์เฟซประมาณไหนนะครับอันสุดท้ายครับ adding plan database program โครงการผมเนี่ยจะมีสิ่งที่ต้องเก็บเป็นข้อมูลแล้วก็สำคัญก็เหมือนทุกโครงการนะครับ shop material นะครับอย่าง lead เนี่ยก็จะมีเป็น monthly นะฮะก็อยากจะเก็บสำรองไว้ปัจจุบันเราใช้ Google Drive นะฮะกับตัว hard copy อย่างที่ว่าไปเมื่อครู่นะฮะตัวนี้คือ defect checklist input นะครับอันนี้คือเขียนมาคร่าวๆนะครับว่าชื่อ type ระดับชั้นนะฮะ room ชั้นอะไรนี่คือของห้องพักอันนี้คือที่ทางไอคอนอยากได้ก็เดี๋ยวถ้ามันเป็นไปได้ก็เดี๋ยวเราส่ง IT เรามาคุยนะครับ IT ของไอคอนชื่อไอเจมนะฮะเดี๋ยวส่งมาตัวนี้นะฮะ Construction Progress Record Keeper นะครับตัวนี้เนี่ยก็อยากได้เป็นไอคอนเป็นฟังก์ชันกดเข้าไปปุ๊บก็เป็นของเรื่องนั้นนะฮะเช่น slab คานบีมต่างๆนะฮะConstruction Progress Record Keeper นะครับตัวนี้ก็อยากจะนำมาใช้ในเรื่องของ sequence งานนะครับเช่นพิก1ผมขอใส่ว่าเหล็กล่างนะครับเหล็กล่างลงหรือยังติ๊กลงแล้ว2งานระบบวิ่งไปหรือยังวิ่งแล้วติ๊ก3เหล็กบนลงติ๊กอันนี้ก็คือคร่าวๆนะฮะคือ work out กันแล้วอยากได้ประมาณนี้อันถัดมานะฮะก็ยังหัวข้อเดิมโครงการเราใช้สลิปฟอร์มนะฮะที่เห็นเป็นแท่งๆนี่ก็คือเสาทั้งหมดนะครับก็คืออยากได้เป็นโปรเกรสเลยคือไลฟ์เลยนะฮะคือเทปุ๊บทางเราทีมเราก็เซตเลยวันนี้เทเสร็จตี 2ปุ๊บอัพตอนเช้าก็ได้นะฮะก็อัพเลยว่านี่เขียวแล้วนะเลเวลเท่านี้นะครับกลับหน่อยคุณกิจจามีเพิ่มใช่ไหมครับอย่างนี้ครับถ้าสมมติงานระบบเนี่ยมีตำแหน่งมูดเอาเลทนี่มันก็สามารถมาร์กกันไปก่อนได้ประมาณนี้ครับครับว่าอีก2วันจะเทที่ระดับ23บวก23นะบล็อกไฟผมอยู่ที่ 22.5 คุณอัตพลมีอะไรเพิ่มไหมฮะก็ประมาณนี้น้องโอเคเท่านี้พออันนี้เหมือนกันนะฮะก็สลิปฟอร์มก็คอนเซ็ปต์ก็เหมือนกับตัวที่แจ้งไปเมื่อครู่นะครับก็อยากได้ซีเควนซ์1 2 3 4เราจะได้รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนใครคนเข้าเมื่อไหร่นะครับปาร์ตี้ค่อนข้างเยอะนะฮะชั้นหนึ่งประมาณ 7-8 เจ้าโอเคก่อนที่จะไปให้ดูอะไรสวยงามเนี่ยทางคุณธีรชัยรองหัวหน้าทีมมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมจริงๆแล้วผมว่าโปรแกรมโปรเจกต์ไลท์เนี่ยทุกคนใช้ได้นะฮะใช้ได้กันมาเกือบทุกคนแหละเพราะเป็นโปรแกรมที่บริษัทเราพยายามแอพพลายมาใช้ในการก่อสร้างนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกำลังมองว่านับปัจจุบันเนี่ยโปรเจกต์ไลท์เนี่ยเราใช้ได้เฉพาะงานโครงสร้างมันยังเป็นปัญหากับงานระบบที่เรายังไม่สามารถแอพพลายไปใช้อะไรได้นะตอนนี้ระบบแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอยากได้ก็คืออยากจากวันที่เราวางบล็อกเอาท์หรืออะไรทั้งหลายไว้ในโครงสร้างเนี่ยเราอาจจะมี database แค่เป็น shop drawing inspectorแต่ของงานระบบอ่ะมันไม่สามารถลิงก์ไว้ได้เลยเราไม่สามารถไปเลือกหาข้อมูลนั้นได้ถ้าทุกคนไม่ได้ตรวจช็อปที่นั่นนี่คือสิ่งที่ผมกับทีมงานเนี่ยอยากจะให้ช่วยพัฒนาในอนาคตนะให้งานระบบสามารถใช้ได้นะเพราะทุกคนอยากจะใช้เพื่อลดเวลาอยู่แล้วแล้วก็เป็น data ที่ดีอันดับหนึ่งเลยถ้ามันสามารถฝากไว้ได้นะอันนี้เราอยากฝากผู้พัฒนานะพัฒนาช่วยพัฒนาต่อไปให้หน่อยนะครับเดี๋ยวก่อนสุดท้ายเนี่ยเราจะให้ดูภาพรวมของโครงการเรานะณปัจจุบันเมื่อเดือนตุลาคมนะฮะเรามีความก้าวหน้าไปถึงไหนนะฮะนี่เดี๋ยวให้ทางคุณเอกรัตน์พรีเซนต์นะซึ่งที่คุณธีรชัยพูดไปเมื่อกี้เนี่ยในช่วง development phase ของเฟสถัดไปเนี่ยคุณธีรชัยยินดีที่จะมาให้คำปรึกษานะครับในช่วงพัฒนาถ้าสัปดาห์นึงต้องมานั่ง 2-3 วันก็จะมานะทีมไอคอนยินดีนะครับ
ก่อนนะเพราะผมเกรงว่าที่นั่นผมก็ประชุมทั้ง6วันเลยนะฮะไม่น่าจะได้หยุดนะฮะตอนนี้เวลาทำงานไม่ค่อยมีอ่ะไม่ค่อยมีฮะดูแล้วคุยกันอย่างเดียวทั้งวันเช้าบ่ายเช้าบ่ายทุกวันนี้ก็แทบจะหอบเสื้อผ้าไปนอนนั่นแล้วนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราขอโชว์วิดีโอนะครับก็ขอบคุณทีมงานพิกนะครับที่ช่วยสรรสร้างในสิ่งที่เราคิดก็เกือบแล้วแฮกบอกว่า 100% เขาทำให้ได้ประมาณ 95% แล้วยังขาดอีกนิดหน่อยนะฮะแต่เดี๋ยวส่งแฮกเข้ามาใหม่ฮะสัปดาห์เดือนหน้า